คนจะไปไหนอ่ะตามไปดูสักหน่อยแล้วน้องครับเด็กดึกมาทำอะไรแถวนี้ครับอะไรอ่ะฟิลอยู่ไหนเนี่ยสงสัยอยู่ในห้องนึงแน่เลยฟิลเมื่อคืนพี่เรียกอะทำไมไม่เปิดประตูห้องก็แม่บอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ให้เปิดประตูไงพี่ฟิล์มหนูก็เลยไม่เปิดแต่หนูได้ยินเสียงที่พี่ฟิล์มเรียกนะฟิลนะฟิลแล้วฟิลรู้ไหมเนี่ยว่าเมื่อคืนอะพี่เจอกับอะไรเจออะไรเหรอพี่ฟิล์มก็กระสือไงฟิลเจอจ่าเลยนะมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราเข้ามาในบ้านเข้ามาได้ไงอะพี่ฟิล์มพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฟิลแต่พี่อะเห็นมันโผล่อยู่ตรงบันไดพี่ก็เลยเข้าไปแอบในห้องน้ำยันเช้าเลยอะฟิลหรือว่าที่แม่บอกได้ยินเสียงไรห้ามเปิดประตูออกมาหรือว่าแม่ถอดหัวแล้วหากินในบ้านเนี่ยนะหรือว่าแม่กลัวจะทำร้ายพวกเราเลยสั่งให้พวกเราอะไม่ออกจากห้องกันพี่ฟิล์มจริงด้วยแล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนอะฟิลหนูลงมาก็ไม่เห็นแม่แล้วนะพี่ฟิล์มขืนเป็นแบบนี้นะฟิลพวกเราแย่แน่พี่ว่าแบบนี้เราไม่ปลอดภัยอะแล้วพวกเราจะทำยังไงดีอะพี่ฟิล์มหนูกลัวพี่ก็กลัวเหมือนกันแหละฟิลช้างที่ไหนเนี่ยช้างนี่ก็หลายวันแล้วยังไม่เจอสักทีไม่รู้หายไปไหนช้างอยู่ไหนเนี่ยช้างลูกพ่ออยู่แถวนี้หรือเปล่าช้างอยู่แถวนี้หรือเปล่านะอ้าวเจนไปไหนมาเนี่ยผมเดินตามหาเจ้าช้างอะครับพี่ตาลเนี่ยก็หายมาหลายวันแล้วไม่รู้หายไปไหนไม่ใช่มันหลงไปอยู่ที่อื่นอะแล้วมันกลับมาไม่ถูกแล้วเหรอเจนไม่น่าไปไหนไกลนะพี่ตาลปกติออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็กลับปกติอะผมก็ไม่ต้องตามหาพี่มันก็กลับเข้าบ้านเองตลอดถ้าพี่เจอเดี๋ยวพี่โทรบอกนะเจนขอบคุณครับพี่ตาลตัวเนี้ยลูกรักผมเลยพี่เข้าใจบ้านพี่ก็เลี้ยงหมาแมวอ่ะมะละกออยู่ไหนเนี่ยมะละกอหายไปไหนเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วติดสาวหรือเปล่าเนี่ยบ้านไม่ยอมกลับเลยมะละกออยู่ไหนมะละกออยู่ไหนมะละกอเอ้านั่นพี่เจนกับพี่ตาลนี่เจ้าช้างอ่ะมันน่ารักมากเลยมันน่าขี้อ้อนมากเลยพี่เจนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเมย์พี่เห็นเมย์หาอะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้เมย์หามะละกออยู่ค่ะพี่เจนนี่มันสวนมะพร้าวน้องเมย์ไม่มีหรอกมะละกออ่ะใช่แถวนี้ไม่น่าจะมีนะน้องเมย์จะตำส้มตำหรอหามะละกออ่ะถ้าน้องเมย์จะหามะละกอพี่ว่าไปหาร้านป้าปากทางดีกว่าไหมอ่ะใช่สวนเนี้ยพี่ว่าไม่น่าจะมีต้นมะละกอนะน้องเมย์เปล่าค่ะหนูไม่ได้จะตำส้มตำเอ้าถ้าไม่ตำส้มตำแล้วจะหามะละกอไปทำอะไรน้องเมย์นั่นสิน้องเมย์คือแมวหนูหายค่ะแมวหนูชื่อมะละกอค่ะพวกพี่เห็นบ้างไหมคะแมวหายหรอน้องเมย์ใช่ค่ะหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเมย์ก็เลยออกมาตามหาเนี่ยแหละค่ะหมาพี่ก็หายไม่ยอมกลับบ้านมาหลายวันแล้วเนี่ยพี่ก็ออกมาตามหาเหมือนกันเจ้าช้างเหรอคะพี่เจนใช่ปกติไม่เคยไปไหนนานรอบนี้ไปตั้ง4วันแล้วน้องเมย์อ่ะหาดูที่บ้านดีแล้วหรอน้องแมวอ่ะเขาชอบอยู่ตามซอกเล็กๆนะหนูดูดีแล้วค่ะดูทั่วบ้านเลยหาไม่เจอเลยค่ะช่วงนี้แปลกมากเลยเนาะมีแต่สัตว์หายพี่ว่าเดี๋ยวเขากลับมาเองแหละหมาแมวก็แบบนี้ละเจนชอบออกไปเที่ยวอ่ะแต่นี่มันหลายวันแล้วนะพี่ตาลเดี๋ยวเมย์กลับบ้านไปก็คงกลับมาเองเมย์คงคิดมากไปเองอะค่ะใช่น้องเมย์น้องแมวอ่ะเขาชอบหนีเที่ยวเดี๋ยวก็คงกลับมาเองแหละขอให้เจอน้องแมวไวๆนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านก่อนนะคะจ้าจะว่าไปมันก็แปลกๆนะพี่ตาลเดี๋ยวหมาผมหายนี่แมวน้องเมย์มาหายอีกนั่นไงผมว่าแล้วแถวบ้านเรามันต้องมีกระสือแน่เลยพี่ตาลกระสือเหรอเจนรู้ได้ยังไงอะว่ามีอะก็พวกสัตว์หายอะพี่ตาลจะมีอะไรนอกจากกระสือเจนก็พูดไปเคยเห็นกับตาแล้วเหรอพูดแบบนี้เดี๋ยวคนเขาก็กลัวกันหมดหรอกผมก็แค่สันนิษฐานเฉยๆพี่ตาลงั้นผมขอตัวไปหาเจ้าช้างก่อนแล้วกันนะไปแล้วพี่ เจนก็พูดไปทั่วเลยเดี๋ยวคนแถวเนี้ยเขาก็หาว่ามีกระสือจริงๆหรอกพี่ฟิล์มมีอะไรเหรอฟิลพี่ฟิล์มจำพี่รปภ.ที่ถามเราวันก่อนได้ไหมจำได้สิฟิลมีอะไรหรือเปล่าเขาถามเราแปลกๆเนาะเหมือนมีอะไรจะพูดกับเราเลยอะคิดมากไปหรือเปล่าฟิลพี่ว่านะตอนเนี้ยเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงดีจริงด้วยพี่ฟิล์มเราจะอยู่ยังไงเนี่ยกระสือเข้ามาในบ้านแล้วว่ะนั่นสิฟิลพี่ว่านะเราต้องไปหาหนามอะมันล้อมรอบบ้านแล้วก็ตรงประตูว่าแต่เราจะหาจากไหนอะพี่ฟิล์มแถวบ้านเราไม่มีป่านะพี่ฟิล์มมีแต่หมู่บ้านอะแล้วอย่างนี้เราสองคนจะหาหนามจากที่ไหนอะฟิลนั่นสิเราจะหาหนามจากที่ไหนดีอะหาหรือพี่ฟิล์มก็พี่เคยเซิร์ชแล้วแถวบ้านเราไม่มีดิฟิลไม่ดีอะฟิล์มนั่งทำอะไรกันอยู่ลูกหนูนั่งคุยกับพี่ฟิล์มไปค่ะแม่หนูก็นั่งคุยกับน้องอยู่ค่ะแม่รู้แล้วว่านั่งคุยกันน่ะว่าแต่คุยเรื่องอะไรกันก็เรื่องทั่วไปแหละแม่ใช่ค่ะแม่แล้วเมื่อคืนน่ะมีอะไรผิดปกติไหมลูกอย่างเช่นเสียงหรือว่าอะไรแปลกๆกันลูกฟิลเอาไงดีอะแม่ถามแบบนี้หมายความว่าไงอะจริงด้วยเหมือนแม่รู้เลยอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ปกติค่ะแม่ไม่มีอะไรเลยหนูหลับสบายมากเลยค่ะฟิล์มก็เหมือนกันค่ะแม่หลับยันเช้าเลยไม่มีอะไรอะก็ดีแล้วลูกแม่ทำตัวแปลกขึ้นทุกวันนะพี่ฟิล์มจริงด้วยฟิล์มเหมือนรู้อะไรแต่ปิดบังเราหรือว่าฟิลพี่ว่าเราไปหาพี่รปภ.กันจะได้ไปถามเขาว่าตอนตรวจกลางคืนน่ะเจออะไรผิดปกติบ้างไหมก็ดีนะพี่ฟิล์มเพราะพี่เขาอะออกตรวจทั้งคืนเลยก็ดีนะฟิลไปกันสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรรับใช้ครับผมพี่คะรปภ.ชื่อมอสอยู่ไหมคะอ๋อเขาเข้ากะกลางคืนครับผมฟิลพี่เขาเข้ากะกลางคืนนะอย่างนี้จะทำไงดีเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ก็ได้พี่ฟิล์มงั้นขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอตัวก่อนนะคะครับผมฟิลรปภ.ที่เราจะมาหาก็ไม่อยู่อีกมาคืนนี้งั้นเราไปเดินเล่นก่อนก็ได้นะพี่ฟิล์มพี่ว่าไปสนามเด็กเล่นละกันไปหนูเอาวันนี้นะพี่เอาอันนี้ก็ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะจริงฟิวคืนนี้พี่อยากจะแอบดูอะว่ากระสือเข้าบ้านเราทางไหนก็ดีนะพี่ฟิล์มถ้ากระสือไม่ได้เข้าบ้านเราอะแปลว่าแม่เป็นกระสือก็จริงฟิวเพราะเราอะปิดบ้านปิดประตูแล้วก็ปิดหน้าต่างทุกบ้านเลยนะกระสือจะเข้ามาได้ยังไงใช่พี่ฟิล์มถ้าไม่มีกระสือข้างนอกบ้านอะแปลว่าแม่เป็นกระสืองั้นคืนนี้พี่ว่าเรามาแอบดูกระสือกันฟิวได้พี่ฟิล์มคืนนี้ค่อยนัดกันนะฟิวโอเคโหแรงจัดช้าลงหน่อยพี่ฟิล์มนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันก็ดีฟิวไปเดินกลับบ้านกันไปกลับบ้านกันโอ้ยเมื่อยโอ้ยคอนี่ก็เมื่อยโอ้ฟิลคืนนี้เดี๋ยวค่อยนัดอีกทีละกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปเรียกที่ห้องละกันฟิลก็อย่าลืมเปิดประตูให้พี่เปิดอยู่แล้วรอบนี้ไม่เอาเหมือนเมื่อคืนนะไม่เอาโลกโอเคพี่ฟิลแม่ซ้อมถอดหัวอีกแล้วจริงฟิลนี่เพิ่งกี่โมงเองใช่อ้าวฟิลไปไหนมาลูกไปเดินเล่นมาค่ะแม่ไปสนามเด็กเล่นมาค่ะแม่สองคนนี้เป็นไรดูห่างเหินนะช่วงนี้ทำตัวแปลกๆมีอะไรกันหรือเปล่าบอกแม่ได้นะลูกไม่มีอะไรค่ะแม่จริงค่ะแม่พวกเราสองคนก็ปกติดีนะใช่ค่ะแม่งั้นพวกเราสองคนขอเข้าบ้านไปอาบน้ำกันนะคะใช่แม่ร้อนมากเลยไปฟิว ฟิลช่วงนี้เรียนเป็นไงบ้างอะลูกก็เรื่อยๆค่ะแม่แต่ว่าครูให้การบ้านเยอะมากเลยจะเรียนออนไลน์แล้วเหรอแม่แล้วทำทันไหมอะลูกทันอยู่แม่แล้วพี่ฟิล์มอะเปิดเทอมวันไหนลูกเปิดพรุ่งนี้ค่ะแม่เริ่มเรียนซัมเมอร์นี่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าสิใช่ค่ะแม่ช่วงเนี้ยก็ตั้งใจเรียนหน่อยนะลูกค่ะแม่พี่ฟิล์มหนูว่าเราขึ้นห้องกันดีกว่าอยู่แถวเนี้ยไม่น่าปลอดภัยก็ดีเหมือนกันฟิลไปช่วงเนี้ยฟิลไม่ค่อยคุยกับเราทำตัวมีพิรุธมากเลยสงสัยเราต้องจับตามองดูซะหน่อยละฟิลคืนนี้พี่ขอนอนด้วยกันนะเดี๋ยวดึกๆเราค่อยแอบออกไปข้างนอกได้พี่ฟิลคืนเนี้ยเราจะได้รู้แล้วว่ากระสือที่เข้าบ้านเราอะใช่แม่หรือเปล่าใช่ฟิลหนูนอนข้างนอกนะงั้นพี่นอนข้างในพี่อยากนอนใกล้ตุ๊กตานอนอยู่ๆตื่นมาแล้วหลอนตุ๊กตาเลยพี่ฟิลก็ยังดีกว่าเจอกระสือฟิลพี่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แหละเดี๋ยวเที่ยงคืนเราค่อยออกไปได้พี่ฟิลตื่นฟิลมีอะไรฟิลเที่ยงคืนแล้วไปดูกระสือกันเราต้องไปด้วยใช่ไหมไปดิไปด้วยกันเร็วลุกจะได้รู้ว่ากระสือเข้าบ้านเรามาจริงไหมโอเคพี่ฟิลกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนไงไปเร็วเบาค่อยๆนะดึกแล้วนะแถวนี้จะมีกระสือไหมอ่ะไม่รู้ฟิลตอนเนี้ยเราต้องค่อยๆมาตามหนูมาค่อยๆนะฟิลมืดแล้วนะฟิลไปไหนอะฟิลพี่ว่านะเราต้องไปหลบอยู่มุมนู้นน่ะเราถึงจะมองที่บ้านเห็นได้ฟิลปะดึกขนาดนี้ฟิลออกมาทำอะไรกันเนี่ยฟิลยืนจากมุมเนี้ยเห็นบ้านเราชัดมากเลยนะจริงด้วยพี่ฟิล์มแล้วเมื่อไหร่กระสือจะมาแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงล่ะพี่ฟิล์มนี่ตี 1แล้วนะกระสือยังไม่มาอีกหรอนั่นสิฟิลเฮ้ยฟิลนั่นใช่ปะน่ะอะไรอ่ะมองดูดีใช่กระสือปะเฮ้ยพี่ฟิล์มใช่จริงๆด้วยออกมาจากห้องแม่อะจริงด้วยฟิลพี่ว่าพี่ตาไม่ฝาดนะฟิลก็เห็นใช่ไหมเห็นพี่ฟิลมันไงจริงๆด้วยร้อยนี่ว่าจริงด้วยฟิลเห็นเต็มสองตาเลยกระสือไม่ได้เข้าบ้านเราแต่ว่าออกมาจากบ้านเราแล้วก็ห้องแม่ไปห้องแม่ไปกระสือจริงด้วยฟิลโอ้ยตี 2แล้วนะฟิลเมื่อไหร่จะเข้าบ้านโอ้ยง่วงโอ้ยทำอะไรกันอยู่เมื่อไหร่จะเข้าบ้านเนี่ยใครมาจ้องๆมองอยู่แถวนี้ เห็นฟิลสรุปจะเป็นแม่เราจริงเหรอเนี่ยพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยพี่ว่าต้องรอดูตอนเช้าแล้วแหละโอ้นั่นน่ะเห็นไหมเราวิบวับวิบวับเลยอ่ะฟิลเฮ้ยเห็นใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเห็นเหมือนกันฟิลตรงห้องแม่เลยอ่ะใช่แน่ฟิลดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่น้องครับดึกดื่นมาทำอะไรแถวนี้ครับอะไรอ่ะผีเฮ้ยพี่ไม่ใช่ผีพี่เป็นรปภอ้าวฟิลนี่มันพี่รปภที่เราเจอเมื่อวานนี่จริงด้วยพี่ฟิล์มพี่คะที่พี่ถามเราเมื่อวันก่อนอ่ะพี่มีอะไรพี่ก็บอกเราได้นะถ้าพี่บอกน้องอ่ะพวกน้องจะตกใจนะได้ค่ะพี่ผมเห็นกระสือบินออกเข้าออกบ่อยมากฟิลคุยกับรปภเรื่องอะไรอ่ะกระสือลอยเข้ามาบ้านเราเหรอคะใช่ครับผมเข้าเวรตอนคืนมาตรวจการเจอประจำเลยครับพวกเราสองคนก็เจอประจำเลยค่ะใช่ค่ะพี่พวกเราเลยออกมาดูว่ากระสือเข้าบ้านเราทางไหนอะค่ะช่วงนี้ผมไม่กล้ามาตรวจซอยนี้เลยเพราะว่ากระสือมันลอยมาทุกคืนเลยครับสองคนนี้คุยอะไรกับรปภอยากรู้จริงๆเลยทุกคืนเลยเหรอพี่แล้วทำไมพี่ไม่บอกพวกเราอ่ะวันก่อนตรงหน้าป้อมผมก็ถามแล้วว่าที่บ้านมีอะไรผิดปกติไหมน้องบอกไม่มีพี่ก็เลยไม่กล้าบอกครับน้องครับพอดีว่าพี่รู้จักหมอผีคนหนึ่งเขาเก่งมากเลยนะครับถ้าสนใจลองเอาเบอร์นี้ไปติดต่อดูนะครับครับผมเผื่อเขาช่วยได้ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับงั้นระวังตัวด้วยนะครับพี่ขออนุญาตไปก่อนนะครับได้ค่ะพี่ฟิลพี่ว่าเราเข้าบ้านก่อนไหมก็ดีนะพี่ฟิลตอนเนี้ยเราก็เจอกระสือแล้วด้วยใช่จะว่าไปที่แม่เป็นกระสือก็มีส่วนเป็นไปได้นะฟิลจริงด้วยพี่ฟิลงั้นไว้เดี๋ยวเราโทรหาหมอผีกันดีไหมได้พี่ฟิลถ้าแม่เป็นกระสือก็ให้หมอผีเขาไล่แม่จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดีฟิลงั้นพรุ่งเนี้ยเราค่อยโทรหาหมอผีกันไปฟิลเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเดี๋ยวแม่รู้เดินมาเข้าบ้านดีกว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าสองคนนี้วางแผนอะไรกัน